าแฟที่เวียดนามครับฮานอยสวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่ร้านกาแฟอาห่านะฮะ AHA นะฮะก็มี ahacoffee.com ด้วยที่ถนนเดียนเบียนฝูนะครับใกล้ๆทางไปทางรถไฟนะครับก็เจอเมนูน่าสนใจนะครับอันหนึ่งเจอกาแฟน่าสนใจครับกาแฟทดเยือนนะหรือว่าทดเยือนแล้วแต่ออกเสียงกันนะฮะคือเวียดนามมีหลายสำเนียง 38,000 ดองนะครับหมื่นหนึ่งก็ประมาณ13บาทตอนนี้ประมาณสัก50บาทเศษเดี๋ยวไปดูครับว่าเขาทำกันยังไงนี่เขาเป็นเขาบอก traditional coffee ของเวียดนามครับผมกำลังทำสั่งกาแฟมะพร้าวเลยครับนมเสือดักอะถามเขาว่านมข้นหวานหรือเปล่าเขาบอกใช่ครับเรียกกาแฟคดเหยื่อนะหรือว่าคดเหยื่อแล้วแต่สำเนียงแล้วก็ใส่ครีมมะพร้าวครับก็น่าจะเป็นหัวมะพร้าวเราปั่นกาแฟก่อนแล้วก็แข็งแล้วมาปั่นมาเทใส่กาแฟที่ปั่นเอาไว้นี่ครับกาแฟมะพร้าวครับดูหน้าตานี่ครับน้องก็เอากาแฟไปปั่นก่อนแล้วก็ปั่นมือนะแล้วก็เอานมไปปั่นกับมะพร้าวครับไม่เร็วครับแปลกๆดีมันดีครับไอ้ตรงที่น้องเขาปั่นมือก่อนเนี่ยน่าสนใจครับเป็นวิธีปั่นตัวกาแฟกาแฟก็จะเข้มนะครับแล้วเจอกับมะพร้าวมันๆหวานจากมะพร้าวแล้วก็นมข้นเนี่ยผมชอบมากกว่ากาแฟไข่ที่เขาฮิตกันอีกนะไม่รู้สูตรที่อื่นเป็นแบบนี้ป่ะนี่อยู่ที่เมืองฮานอยครับประเทศเวียดนาม
ก็อร่อยแบบมันๆนะอีกหนึ่งเมนูที่เวียดนามครับผมเราพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามครับ